าหารปลาไม่ใช่ปลาปลาอยู่ปลานี่นะคะเดี๋ยวเราดูฝูงปลาปิรันย่านะคะไม่ใช่ปลาสวายปลาสวายดูปลาสวายนะคะสังเกตนะคะมันจะรู้เร็วแล้วมันก็จะมาแบบ Amazing มากเลยนี่ปลาที่บางปลารีสอร์ทนะคะนี่ปลาอะไรมันเป็นปลาคะเฮ้ยไอ้จับเป็นปลามังกรได้ที่สุดในประเทศไทยปลามังกรปลามังกรเยอะที่สุดในประเทศไทยที่เลี้ยงโดยบ่อธรรมชาติเราไม่ได้เลี้ยงในตู้ก็จะมีปลาสวายจริงเหรอครับจริงค่ะแล้วนับเป็นเท่าไหร่ตัวดูประมาณนับไม่ได้เลยค่ะถ้าปลาปลามังกรก็ประมาณ300กว่าตัวคืออย่างนี้นะคะเราจะไม่เห็นปลามังกรเราต้องทำนัดกับปลามังกรก่อนนะคะคือปลามังกรเนี่ยก็ต้องนัดจะมีนัดประมาณช่วง11โมงถึงบ่าย2โมงบ่าย2โมงส่วนอันนี้นะคะก็ดูไปก่อนค่ะปลาอะไรคะปลาสวายส่วนปลามังกรที่เปลี่ยนเห็นเข้ามา11โมงถึงบ่าย2ค่ะอยู่ตรงเที่ยงที่บางปลารีสอร์ทและอาหารบางปลานะคะก็จะเห็นพอดีแต่ตอนนี้ตอนเย็นนะคะก็จะเห็นปลาสวายนะคะนี่ดูดิแบบมาแบบมันน่ากลัวมากเลยค่ะคือไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้นะคะนี่เป็นบ่อธรรมชาติส่วนข้างหลังเราก็จะเป็นห้องพักของวังปลารีสอร์ทนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะระยองฮีซันจันทิยาวมีเวลาแค่20